หนึ่งในจุดบริการฉีดวัคซีน25จุดทั่วกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุโดยได้มีการเตรียมสถานที่ค่ะเพื่อที่จะให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ที่ติดตามและผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์คาดว่าวันนี้ค่ะมีผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ในระบบและจะเดินทางมาฉีดวัคซีนที่ไทย PBS ไม่ต่ำกว่า300คนค่ะผู้สูงอายุเดินทางมาเพื่อที่จะรอรับวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS นะคะคนแรกมาเวลา 6:45 นซึ่งวัคซีนที่จะได้รับในวันนี้เป็นยี่ห้อ AstraZeneca ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยค่ะปรับแผนบริการวัคซีนให้กับประชาชนจากกลุ่มอายุ 18-59 ปีเป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปโดยให้รายละเอียดว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แล้วอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายผู้สูงอายุที่เดินทางมารอฉีดวัคซีนที่ไทย PBS ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมแต่ว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้กระทั่งมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจและก็รับวัคซีนในวันนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากภาครัฐและก็วัคซีนเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดสูงแบบนี้ค่ะก็ผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะติดเชื้ออะไรได้เร็วกว่าคนที่มีอายุน้อยอาจจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงกว่าผู้มีอายุเนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเขาทั้งหมดดีใจฮะที่ทั้งรัฐบาลเขาให้กลุ่มผู้สูงอายุในขณะเดียวกันค่ะมีชายอายุ59ปีที่เดินทางมาที่ไทย PBS นะคะเขาบอกว่าเคยลงทะเบียนของไทยร่วมใจแล้วก็ถูกเลื่อนคิวอย่างไม่มีกำหนดเดินทางมาเพื่อที่จะขอรับวัคซีนในวันนี้ด้วยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ควรจะได้รับวัคซีนแต่ด้วยระบบที่เปิดให้ลงทะเบียนและฉีดวัคซีนในรอบวันนี้ให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทำให้ชายคนนี้ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ผมรู้ว่าก็เสียใจนะครับเพราะว่าเราก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าข้างห้องผมเนี่ยเขาติดมาแล้วก็ไปรักษาหายแล้วเราก็กลัวใช่ไหมเราก็เลยอยากได้แล้วเราก็มีโรคประจำตัวด้วยกลุ่มเสี่ยงจะเป็นความดันแล้วก็คอเลสเตอรอลตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกผมก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆงงอ่ะผมก็เลยเสี่ยงมาว่าได้ไม่ได้ตามนโยบายของไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยค่ะจะให้บริการวัคซีนกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เว็บไซต์ www.thairomjai.com แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มียารักษาโรคนะคะให้เตรียมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลด้วยค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะให้โทรที่สายด่วน1516หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ได้ค่ะที่เบอร์027902111ค่ะซึ่งไทยร่วมใจนะคะตั้งเป้าไว้ว่า25จุดในหน่วยฉีดบริการของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะตั้งเป้าไว้ที่ 500,000 โดสค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทย PBS ค่ะค่ะขอบคุณคุณธิดารัตน์ค่ะ